2สวัสดีครับวันนี้ออดี้มาอยู่ที่สตูดิโอ28แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ Rexorec คือบริษัทผลิตแผ่นเสียงนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นนะครับการผลิตไวนิลอยู่ท่ามกลางไวนิลเยอะๆแบบนี้รวมไปถึงนี่ครับเครื่องผลิตนำไปเลยครับผมครับไปดูใกล้ๆไปนำไปเลยครับพี่นี่นะครับอันนี้ขอแนะนำให้รู้จักครับคุณป่วยครับเป็นให้คุณป่วยแนะนำดีกว่าเป็นชีฟนะฮะ Operation Officer ของพี่ลีธนาคีโอนะครับนะครับโอ้ตื่นเต้นนะฮะอันนี้ก็คือการผลิตแผ่นเสียงเราผลิตแผ่นเสียงแผ่นนึงเนี่ยใช้เวลานานไหมครับเสียงแผ่นนึงก็ถ้าตอนนี้ก็อยู่ที่แผ่นประมาณ30-40 นาทีครับเราก็แกะออกไปแค่2ไม่ถึงนาทีได้1แผ่นครับอ๋อครับผมเพิ่งรู้นะฮะอันนี้เป็นครั้งแรกมาดูใกล้ๆก็ได้นะครับเดี๋ยวให้คุณป่วยแนะนำว่าขั้นตอนการผลิตทำยังไงครับขั้นตอนในการผลิตขั้นตอนนี้ก็คือเอาข้าวเผานะครับครับอันนี้ก็คือเป็นตอนนี้เราทำแผ่นสีดำมาอยู่ก็เป็นเม็ดพลาสติกอยู่ตรงนี้นะครับครับเม็ดสีดำเข้ามาในอันนี้เป็นเรียกว่าเครื่อง extruder ครับตรงนี้ก็จะเข้ามาตรงนี้ครับเป็นหม้อ hopper ครับคอยฉีดเม็ดเข้าไปอันนี้ก็กดเลียดให้มันฟอร์มเค้กนะเรียกว่าเค้กเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเค้กหรือเขาเรียกว่าบิสกิตก็ได้ครับหรือถ้าเข้าข้างอยู่แล้วแต่พื้นที่จะเรียกตอนนี้เราผลิตแผ่น180 กรัมตัวเค้กก็ประมาณน้ำหนักประมาณ200 กรัมเพื่อตัดขอบครับเข้าไปถ่ายที่กลางนะเข้าไปในนี้ตรงหน้าตอนนี้ก็จะขึ้นว่าที่โซนซิ่งตอนนี้ก็เป็นงานที่ร้อนเข้ามาร้อนพร้อมกับแรงไฮโดรลิกกดให้ก้อนนั้นเป็นแผ่นเพื่อที่จะถังลูบเข้าไปจากแฟลชเปอร์พอคูลิ่งปุ๊บแสดงว่าแผ่นได้เชฟแล้วคูลิ่งมันคือทำให้มันคงรูปแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วประมาณนี้ขาดเครื่องตัดสมัยก่อนเนี่ยแผ่นไวนิลผลิตแบบนี้หรือเปล่าครับหรือว่าอันนี้คือพัฒนาการของทุกวันนี้จริงแล้วมันผลิตแบบนี้แหละครับที่เราว่าเครื่องจักรพวกนี้มันคือเป็นแบรนด์เอาของเราทำให้มันโมเดิร์นขึ้นมีรักดีต้องเก็บมีการดูดซึมอะไรมากขึ้นเราคุมแต่งรายละเอียดได้เพิ่มขึ้นพัฒนาการต่างๆจากเครื่องคนสมัยก่อนคิดว่ามันสุดแล้วแหละแต่ว่าประมาณนี้ใช่แต่ว่าโอเคเครื่องแบบนี้มันลดความเรื่องความยุ่งยากครับลงไปแล้วสมัยก่อนวันนี้แผ่นนี้ก็วินาทีอะไรประมาณนี้หรือเปล่าที่น่าจะทำได้เร็วเพราะว่าผมใช้ระบบน้ำร้อนที่นี่คือแห่งเดียวในประเทศไทยครับผมตอนนี้นะครับนะครับ
ครับแต่ขออยู่นานๆหนึ่งนะขอเป็นหนึ่งเดียวนานๆหน่อยนะฮะตอนนี้ก็ทำเป็นตอนนี้กำลังทำเป็นพื้นที่ของงานที่อยู่ครับอ๋ออันนี้คือเทสต์เฟสซิ่งใช่ครับผมมีขั้นตอนเยอะนะครับเนี่ยจะไม่ได้เป็นแผ่นที่จะวางขายจริงก็จะต้องใช้ผู้ฟังอ๋อเข้าใจแล้วมีเป็นมาสเตอร์ให้ฟังข่าวก่อนใช่ๆเข้าใจแล้วคือว่าแบบโอเคพอถ้าชุดนี้โอเคปุ๊บเราจะรันจำนวนทีมตามที่ออเดอร์มาอ๋อครับผมเพราะถ้าไม่งั้นก็จะถึงแล้วมาสเตอร์เยี่ยมเลยโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปลองซาวกันอันนี้คือแผ่นมาสเตอร์นะครับเสียงที่จะได้ยินในทุกแผ่นเสียงเนี่ยจะมาจากมาสเตอร์อันนี้นะครับเราจะมาเช็คกันก่อนว่าซาวด์เป็นที่พอใจหรือยังนะครับก่อนที่จะปั๊มแผ่นให้ทุกคนได้ครอบครองกันนะครับมีที่มาเยอะครับปะนำไปเลยครับเครื่องอยู่ไหนครับนำไปเลยครับสวยนำไปเลยครับปะตามมาดูเครื่องกันนำไปเลยครับตามพี่ป่วยไปเลยครับผมนะครับจะเป็น QC station ของเรา QC station นี่ฮะตรวจสอบคุณภาพมาตรงนี้นะครับ quality control ครับก็มีไอ้หัวฟังให้ใช้อ่าฮะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปเปิด PA ด้วยโอเค PA ด้วยเลยอ๋อคือเราฟังทั้งตรงนี้ตรงนู้นฟังได้สองที่บางจุดถ้าจะคิดละเอียดมันใช่ถ้าละเอียดเราต้องใช้ headphone โอเคนะครับเชิญนั่งก่อนครับครับผมมาเราจะมาอันนี้เป็นเทสติ้งกันนี่เปิด PA ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับว้าวดังเลยครับผมได้ซาวด์แบบวินเทจหน่อยๆนะฮะต้องเข้าใจถึงแม้ว่าเธอไม่เคยต้องใจนี้
ำลังฟังเสียงจากแผ่นมาสเตอร์นะครับนี่คือแผ่นมาสเตอร์ก่อนที่จะผลิตเป็นแผ่นไวนิลออกจำหน่ายนะครับเรามาเช็คกันก่อนว่าเราชอบพอเสียงที่ออกมาหรือยังอันนี้เป็นครั้งแรกของไวนิลไหมครับใช่อันนี้คือแผ่นแรกมาสเตอร์แผ่นแรกครั้งแรกของเพลงออดี้บนแผ่นไวนิลครับไม่เคยมีไวนิลไม่เคยมีมาก่อนครั้งแรกครับวัยรุ่นถูกใจไหมครับนี่คือมาสเตอร์ของวัยรุ่นแผ่นแรกในโลกนี้ที่จะเป็นมาสเตอร์นะครับและนี่คือครั้งแรกของออดี้ในรูปแบบของแผ่นเสียงนะครับฉลองครบรอบ25ปีอัลบั้มออดี้เป็นเหตุพบกับแผ่นเสียงเทปและซีดีครบเลยหรือจะมัดรวมทุกอย่างสั่งเป็นบันเดิลเลยก็ได้นะครับติดตามรายละเอียดได้ใน Facebook ต่างๆที่ผมโพสต์ไว้แล้วก็สามารถสั่งจองทุกแผ่นได้ที่ We Love Turntable นะครับเข้าไปในเพจ We Love Turntable สั่งจองได้เลยครับผมบันเดิลจริงรางวัลอะไรบันเดิลเนี่ยมันจะเป็นการมัดรวมไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียง CD และเทปทุกอย่างรวมกันคุณออเดอร์ทีเดียวได้ครบทุกแพลตฟอร์มและมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลก็คือกีตาร์ไฟฟ้านะครับของ Century รุ่น Dark Series เป็นรุ่นที่ผมใช้อยู่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเซ็นลายเซ็นบนกีตาร์ไฟฟ้ามอบให้เลยครับโอ้ค่ากีตาร์นี่ก็คุ้มกว่าค่าบันเดิลแล้วครับยังไงก็อุดหนุนกันเยอะๆนะครับเพราะว่าทุกเซตเนี่ยเราจะมี Serial Number แล้วเราก็จะจับรางวัลผู้โชคดีจากตรงนั้นนะครับผมยังไงติดตามกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยขอบคุณResurrect ขอบคุณทีมงานทุกคนที่น่ารักตรงนี้มากๆเลยนะครับทำให้ความฝันของออดี้เป็นจริงนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการผลิตแผ่นไวนิลนะครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของออดี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่จะอุดหนุนด้วยนะครับผมขอให้ร่ำให้รวยถูกหวยงวดหน้าครับผมพี่ป่วยจะให้ผมทำอะไรต่อครับครับตอนนี้กดปุ่มสีเขียวได้เลยครับอันนี้คือปุ่มกดปั๊มการผลิตไม่ใช่ครับปั๊มด้านนี้ปั๊มจะเป็นด้านนี้แต่นี้เราต้องเรียกไอ้ก้อนเค้กออกมาก่อนก็คือเป็นคืออันนี้คือขั้นตอนแรกครับอ่ะกดเลยนะครับกดที่ปุ่มครับผมที่เครื่อง extruder อันนี้เข้าไปใส่ถุงมือครับพี่อ๋อต้องใส่ถุงมือด้วยนะมันร้อนครับอ๋อครับผมอ๋อโอเคเขาถึงเรียกกันว่าสดสดร้อนร้อนครับแล้วไงต่อครับครับตอนนี้รอครับรอเดี๋ยวเครื่องก็จะพอได้เป็นก้อนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะดีดขึ้นมาขั้นตอนนี้คือขั้นตอนนี้คือไปไหนต่อไปนี่เลยครับไปปั๊มเลยครับไปปั๊มต่อครับผมมาแล้วครับผมหยิบก้อนนี้เลยครับมาไว้ตรงกลางนี่คือแผ่นเสียงที่เราเห็นเหรอครับไม่ใช่ครับยังครับมาจากก้อนแบบนี้เลยครับแล้วก็วางตรงกลางเลยครับผมขนาดใส่ถุงมือยังร้อนเลยเนี่ยใช่ใช่ทีนี้กดปุ่มนี้ต้องกด2มือพร้อมกันครับครับผมกดค้างไว้เลยครับกดอ๋อกดค้างไว้เลยครับโอเคแล้วไงต่อครับแล้วก็เสร็จแล้วครับแล้วก็รอเลยครับตอนนี้ปล่อยได้ยังครับปล่อยได้แล้วครับครับนี่เป็นเซฟตี้นะครับอ๋อครับผมครับโอ้ทุกอย่างมีจะได้มืออีกข้างนึงจะได้ไม่อยู่ผิดที่ผิดทางเทียบเลยครับครับผมประสบการณ์ใหม่มากครับอันนี้ก็รอประมาณ 30-40 วินาทีต่อ1แผ่นต่อ1แผ่นครับผม
เราผลิตกัน500แผ่นนะครับครับ500แผ่นก็อาจจะใช้เวลาประมาณ2วัน2วันนะประมาณนั้นทีนี้ก็เมื่อกี้คีบเสร็จแล้วตอนนี้กำลังคูลิ่งครับผมเขามีขั้นตอนของเขาครับคือในนี้จะมีคนตัวเล็กๆคอยทำนู่นทำนี่อยู่ครับผมตอนนี้ก็เช็ดแผ่นไม่ใช่อ้าวโอเคครับปั๊กกลับมาแล้วโอเคครับนี่ก็ยกแผ่นได้เลยครับนี่ยกแผ่นออกมามันจะยังไม่ได้เป็นวงกลมนะยังไม่เป็นวงกลมแผ่นมันจะเป็นแบบนี้อยู่ครับครับผมมันจะยังมีแบบส่วนเกินอะไรยิบย่อยของมันอยู่ครับทีนี้ก็ต้องวางตรงนี้เลยครับวางไว้บนนี้เป็นเครื่องตัดแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับปิดได้ไหมโอเคอันนี้เป็นเครื่องตัดอุ้ยกว่าจะได้ไวนิลแผ่นหนึ่งนี่ก็หลายขั้นตอนเหมือนกันนะเนี่ยครับก็เป็นเซอร์เคิลครับ1 2 3 1 2 3ครับทุกอย่างมีการลงทุนครับครับผมมันมีราคาของมันไงครับเข้าใจไหมครับและที่นี่ก็เป็นที่เดียวในประเทศไทยด้วยที่ผลิตแผ่นไวนิลนะครับครับผมเป็นเกียรติสำหรับออดี้มากๆครับที่ได้มาเยือนขอบคุณพี่ป่วยมากๆเลยที่ให้ประสบการณ์กับออดี้วันนี้นะครับขอบคุณพี่ออดี้แล้วก็ทีมงานเช่นกันครับผมนะครับเยี่ยมมากเลยที่ทำหมายได้ด้วยว่าแผ่นนี้อ๋อเหรอฮะโอเคผมจะเซ็นไว้นะครับวันนี้วันที่16 02 46 4ครับผมเยี่ยมดีด้วยนะดีด้วยนะขอบคุณทุกคนครับผมไม่มีทุกคนไม่มีออดี้สลัมครับผมยังไม่เสร็จนะครับผมยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งใช่ไหมพี่โจใช่ครับก็คือเราจะปั๊มแผ่นด้วยเลเบลจริงๆนะครับเมื่อกี้เราปั๊มแผ่นเทสเทสซิ่งทดสอบปั๊มอยู่ทีนี้เราจะปั๊มแผ่นที่เป็นคอมเมอร์เชียลครับผมอันนี้คือแผ่นขายจะเป็นนี้นะครับขายครับเราก็จะปั๊มให้มันลงไปบนนี้ภาพที่เห็นก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดคุณสั่งแผ่นสีดำตอนนี้มันอยู่ในเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันอ้าวได้มาแล้วครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับผมนะฮะเราจะมีแผ่น2สีนะครับมีแผ่นไวนิลสีดำ150แผ่นและสีเหลือง350แผ่นนะครับรันนัมเบอร์ด้วยนะครับนะฮะและนี่คือขั้นตอนการผลิตแผ่นเสียงอัลบั้มออดี้เป็นเหตุฉลองครบ25ปีลงวันที่ไหนลงวันที่ไหนโอ้เย่เย่มาเร็วๆนะครับเดี๋ยวไม่ทันช้าหมดอดนะเว้ยขอบคุณ We Love Turntable มากมากเลยครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายไปด้วยเยี่ยมเยี่ยมครับถ่ายรูปขอครับผมสีด้วยนะเพื่อจะทาไว้ติดสีนะมิ้มไหมอันนี้อันนี้อันนี้อ๋อพี่